ท่านผู้ชมได้ยินเสียงนะครับผมให้ได้ยินเสียงนะครับเร่งกระเทิงท่านกงสุลครับท่านรู้สึกประทับใจเลยไหมครับตั้งแต่มีมวยชกมาที่นี่ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูการชกมวยไทยนอกประเทศผมรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นมากครับโดยเฉพาะผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าที่สนามแห่งนี้วันนี้นี่จะล้นนะครับล้นทีเดียวครับซึ่งผมคิดว่าในอดีตการจัดมวยไทยที่ผ่านมานั้นครับผมคนอาจจะไม่มากเท่าครั้งนี้เลยครับผมก็รู้สึกว่าท่านได้ชอบกีฬาเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมก็เซอร์กิติเกษมนะครับกับปีเตอร์คันนิงแฮมนะครับเป็นรุ่นจูเนียร์เวนเทเวต140ปอนด์ครับท่านผู้ชมขึ้นเวทีมาแล้วแหมขึ้นมาก็ไอ้หมอนี่เก่งมากครับว่าไม่เคยแพ้ใครเลยประวัติของเขานะครับเราว่าก่อนเขาเป็นชาวมอนทรีออลแคนาดานะครับอายุ29ปีแล้วเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งของสมาคมมวยคาราเต้โลก WKA นะครับสถิติการชกเขาน่าดูมากทีเดียวนะครับเมื่อปี2525ครั้งแรกเขาชนะน็อกเอาท์เจนลบบึงสุรินทร์ในยกที่3นะครับต่อมาเมื่อปี2527ชนะคะแนนขาวสดศรีประพรมครั้งที่3เสมอกับสกัดพรทวีครับเมื่อวันที่10กันยายน2531เป็นนักมวยต่างชาติที่ชกมวยไทยได้ดีมากมีการระมัดระวังการเตะขาได้ดีเหมือนกับริตูบัตที่ชกกับช้างเผือกเปลี่ยนตรงนี้ถูกช้างเผือกเตะมาขานมายกที่4นะครับนี่นะครับที่เห็นเต้นเรือดำทมิฬเลยนะฮะชนะมา44ครั้งนะครับแพ้ไม่เคยเลยน้องเอามา32ครั้งเสมอครั้งเดียวครับสถิติของเขาเสมอกับสกัดเพชรจินดีนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วครับหรือชื่อจริงว่าประเสริฐกิมพีมีฉายาว่าจอมเตะจากบางละจันครับเป็นรองแชมป์ระดับ3ของเวทีวินดูเป็นชาวตำบลเชิงกัดอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับอดีตที่เขาเป็นแชมป์จูเนียร์ไลท์เวทของเวทีลุมพินีเพิ่งเสียตำแหน่งให้กับปานุกินแสนเชิงสุดยิ่งชัยโดยแพ้ต้องเอาในยกที่3ของเวทีลุมพินีเมื่อวันศุกร์ที่10มีนาคมที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงพี่น้องไทยของเรานะครับที่มาพำนักอาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิสแห่งนี้ตะโกนเรียกไทยแลนด์ก็คือเป็นยกสามเป็นยกห้าตัวนี้น่ากลัวมากนะครับเอาละครับดูไหว้ครูประเสริฐแล้วเราก็กำลังบริกรรมว่ากันหาประเสริฐกิติเกษมนี่นะครับหัวหน้าคณะคือคุณกิติอัครเสนาลีผู้จัดการคือเสียตรงการชนะชูศักดิ์นะครับเขาเคยพบกับนักมวยดีๆมาอย่างเช่นบัตรดอนสิทธิ์บังคับจันนี้จอโบชอไวคุณนี้เช่นดำรุ่งบ่อไร่การไกลสอธรรมรังสีแสงเทียนน้อยสิทธิ์ตุ้มพงแล้วก็แสงเกินนรุ่งไผ่นี่ครับลุงครับเมื่อกี้นี้ผมได้คุยกับท่านกงสุลท่านกงสุลบอกว่าตั้งแต่ท่านมาอยู่นี่ท่านก็เพิ่งเห็นว่าการจัดมวยไทยชกครั้งนี้น่ะเป็นครั้งที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเพราะไม่เคยมีคนขนาดนี้ท่านเองท่านก็ไม่เคยดูท่านเพิ่งมาดูแบบนี้นะฮะอ
้ที่ไหนนะครับแอนเดอร์สันก็จะติดตามไปให้รางวัลอยู่ตลอดอย่างเช่นชนะน็อกนะฮะบริษัทแอนเดอร์สันนี่ก็ให้นักมวยไทยเรา 5,000 บาทชนะน็อกเอานะครับหน้าเตะการคอให้ 20,000 บาทจนเทพว่าถางให้ 30,000 บาทครับอันนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยไทยนะครับก็ดูนะครับเสือนี่มันเก่งมันเก่งแค่ไหนมันเต้นอยู่ตลอดเวลากรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีก็กรรมการบุญทองลายทิพย์นะครับที่ก็รุ่นเดียวกับวิจิตรเกศแก้วแล้วก็ยันยงหน้าน้องชายคุณชลีมีอะไรบ้างครับสำหรับทางนี้ครับพี่เจ้าคันนิ่งแฮมนี่นะครับเป็นนักชกที่มีหมัดซ้ายขวาอันตรายมากทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีสเต็ปเท้านะครับมีสเต็ปเท้าคือสามารถฟุตเวิร์กได้ตลอดเหมือนมวยสากลครับประเสริฐของเรานั้นจะต้องพยายามเข้าใกล้ให้มากเพื่อที่จะเตะตัดขาให้อยู่ให้ได้นะครับถ้าหากว่าเตะตัดขาไม่อยู่แล้วนี่ผมยอมความเห็นของผมนั้นผมว่าลำบากพอสมควรครับเอาละครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้ทราบไว้ว่ากรรมการที่ขาบนเวทีคือคุณบุญทองไรทิพย์นะครับกรรมการให้คะแนนข้างล่างมีด็อกเตอร์แฮมลินตันกับมิสเตอร์โฮเวิร์ดซิดแมนครับมวยไทยนะครับนุ่งเกงสีขาวอยู่มุมแดงกับพีเตอร์คันนิงแฮมครับไอ้ดำเนี่ยลิงเขาเรียกกันไอ้ลิงดำครับตรงนี้โดนเข่าซ้ายไม่ย้อนหยุดเลยครับกรรมการลุกเขาไม่ให้ร้องคอสีขาวแล้วเตือนไอ้คันนิงแฮมด้วยครับก็เสิร์ฟคนบอกมาคันนิงแฮมเพราะว่าหมัดมันหนักครับว่าหมัดหนักเตะย้ายมาก่อนดุกลังดับอินเตะขวาเปิดเตะขวาไม่ถูกคันนิงแฮมปล่อยขวาปล่อยซ้ายที่หน้าไปเตะขวาคันนิงแฮมเตะซ้ายเหยียดไปเตะขวาเสียบไปบ้างเหมือนกันคันนิงแฮมหลอกล่อยืนหน้ายืนตาหลอกล่อแล้วต่อยซ้ายต่อยขวาขึ้นมาแล้วเตะขวาที่ขาของประเสริฐเสือโดนเป๋เหมือนกันนะครับอันนี้แฮมต่อยขวาเกียดหน้าไปอันนี้แฮมเตะขวาที่ขาเข้ามาเสือแล้วตัวมันไปเองกองเชียร์เชียร์กันสนั่นหวั่นไหวทีเดียวอันนี้แฮมต่อยขวาเกียดหน้าไปเสือไปทีมซ้ายก็ที่ท้องของเสือมันก็เตะซ้ายเกียดกบหูไปต่อยซ้ายเรียกเข้ามาประเสริฐฝักมือเข้ามาอันนี้แฮมอัพเปอร์แคทขวาสาดไปต่อยซ้ายขวาที่หน้าต้นประเสริฐเตะขวาไปที่ขาประเสริฐเตะขวาทีนึงอันนี้แฮมถีบซ้ายประเสริฐเตะขวาอันนี้แฮมเตะขวาเกียร์การคอขวาที่ขาคันนิงแฮมเตะขวาเข้ามาที่ลำตัวบ้างมาเติร์ดควักมือให้เข้ามาแล้วเตะซ้ายที่ลำตัวของคันนิงแฮมเตะซ้ายอีกทีนึงนี่มาเติร์ดพยายามจะใช้ลูกเตะลูกเดียวคันนิงแฮมพยายามจะใช้หมัดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยครับขณะนี้เราได้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยของชาติอยู่ที่ LA สหรัฐอเมริกาพี่มานิดครับเป็นความยิ่งใหญ่ซึ่งเราได้ทำกันสำเร็จแล้วนะครับว่าเราต
ต่อยกันที่สหรัฐอเมริกาแล้วถ่ายทอดสดๆโดยสถานีโทรทัศน์สีช่อง3กลับไปสู่เมืองไทยคู่นี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเป็นการชกกันระหว่างปีเตอร์คานิงแฮมกับนักมวยไทยประเสริฐกิตติเกษมครับรู้สึกว่าตื่นเต้นกันทั้งในสนามเลยบรรยากาศขณะนี้โอ้โหเชียร์กันลั่นเวทีเลยนะครับกว่าไม่เข้าแล้วนี่ประเสริฐที่มานิดครับพี่น้องแฟนมวยประเทศไทยครับขณะนี้ขู่แล้วฮะเสียงเฮทั้งสนามเลยครับจะเป็นยังไงครับสนุกแล้วครับตื่นเต้นครับฮะขณะนี้ปัญหาภายในเวทีมีพอสมควรนะครับต่างฝ่ายต่างเชียร์กันพี่น้องชาวไทยและชาวแถบเอเชียนี่ฮะเข้าคาดว่าเกือบ 7,000 คนแล้วฮะพี่มานิดครับครับประเสริฐเราเดินเข้าไปนะครับพี่มานิดครับประเสริฐพยายามเก่งมากจะโดนเข่าซ้ายไม่ทีนึงครับเพียงเดียวว่าประเสริฐต้องขอให้หลบหมัดให้ได้ครับขอนี่ก็ว่าหมัดหนักมากก็ปีเตอร์คานนิงแฮมนี่เป็นมวยถนัดขวาแล้วก็มีฮุกซ้ายที่น่ากลัวแล้วก็หมัดขวาตรงใช้ได้และสถิติการชกของเขาไม่เบานะครับปีเตอร์เตะขวาทีนึงแล้วเตะซ้ายที่พับนอกของประเสริฐประเสริฐไปขวาเฉียดโอ้ยหมายลูกนี้ประเสริฐสนุกแล้วครับเชียร์ทั้งสนามครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเกือบจะเรียกว่าในสนามนี่เกือบ 100% เป็นคนไทยเอาละครับไม่นับครับเสียงลั่นเวทีแล้วครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ปีเตอร์คานนิงแฮมต่อยหมัดทําไมไม่ถูกนะพี่มานิดครับครับผมคิดว่าถ้าต่อยไม่ถูกเนี่ยแล้วจับตีเข่าก็ไม่ได้นะแต่แทงเข่าได้นะฮะเราจะเสียเปรียบตรงนี้เท่านั้นเองครับผมพอตีเข่าไม่ได้ครับยังไงเสียศิลปะของเรานี่มาเผยแพร่กันขนาดนี้ผมมีความมั่นใจนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับถ้าเก็บอาวุธได้ก็ออกอาวุธไปก็คงจะเดือดร้อนฮะปีเตอร์นะฮะจิตใจจะสู้เราเหรอฮะนี่นะครับผิดกติกาไหมครับไม่ผิดนะกรรมการให้ต่อยไปได้เตือนไหมครับเตือนนิดหน่อยไม่เตือนไม่เตือนนะฮะครับของที่นี่ครับเหมือนกันครับเขาบอกแล้วว่าห้ามใช้ศอกแล้วก็ห้ามโน้มคอตีเข่าครับเดี๋ยวดูประเสริฐจะมีวิธียังไงที่จะประเด็ดศึกให้ได้หมอนี่มันทนดีเหมือนกันเหนียวแน่นครับประเสริฐของเราก็คงจะใช้แข้งซ้ายที่ถนัดอยู่ออกแข้งซ้ายไปนะฮะเตะทั้งแข้งเลยครับลูกนี้สวยนะฮะครับปีเตอร์การนี่ฮะไม่คึกเหมือนยกแรกๆเลยครับจะไม่คึกเหมือนยกแรกๆแล้วนะครับนี่แหละครับโดนหมัดขวาเข้าไปที2ทีไม่โดนถนัดนะฮะครับแล้วครับแข้งซ้ายเต็มๆเลยนะฮะครับประชาชนภายในสนามแน่นเวทีนะฮะพี่มานิดฮะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ศิลปะมวยไทยเรามาไม่ว่าจะเป็นชักนอริพระเอกหนังผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็มีครับโยนเข่าซ้ายลูกนี้สวยมากประเสริฐครับหมายยังเยี่ยมครับเสียงพี่เลี้ยงบอกตะโกนเยี่ยมไปกับโยนเข่าเท่านั้นประเสริฐยังไม่มีลูกเตะขาพยายามจะประเสริฐของเรานี่ตามปกติแล้วอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทของสนามมวยลุมพินีจูเนียร์ไลท์เวทครับขอไปแล้วก็หาแทงเข่าเข้าไปสวยนะฮะเพราะว่าเป็นมวยรับแล้วถึงจะออกอาวุธโต้นะฮะแล้วก็โต้อาวุธอย่างได้ดีนะเป็นสิทธิเอกของคุณกิตติอัครเสนีและส่งการชนะชูศักดิ์นะก็โอ้ยออกแข้งขวาไปนะฮะครับคงไทยเราปิวสลอนอยู่ในเวทีเนี่ยนะครับปิวว่อนเลยครับก็สวยงามแฟนมวยของเราถือธงกันเข้ามานะฮะเชียร์ครับคุณแค่ธนกุลก็เป็นผู้นำมวยไทยเข้ามานะฮะโดยบริษัทจรุงโปรโมชั่นเป็นผู้โปรโมทในครั้งนี้นะครับSam wants to see one of you two outside ตอนนี้กังประเสริฐพยายามรวบคอแต่นี่มันจังหวะถ้าพยายามรวบคอตีขามันไม่ได้ยกที่สามแล้วนะฮะยังไม่ลงเอ้ยสวยแล้วครับลูกนี้เกี่ยวขานิดเดียวฮะกรรมการห้ามคือกรรมการบุญทองไรที่ประทับกรรมการไทยเจอเตะขวาอีกเตะข
ายครับเพื่อให้เกี่ยวขาล้มไปนะครับเตือนแล้วไม่ให้ปัดขาครับวันนี้มีผู้สื่อข่าวจากประเทศไทยเราเดินทางลงมามากพอสมควรทีเดียวนะครับมีทั้งหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์คุณบูติกเทียนชัยอุทัยวงโดยนำก่อคุณแคลธนิคุณแล้วก็กลุ่มคนไทยชมกันมากเหลือเกินตีจับตีไม่ได้นะครับกรรมการแย่งนะครับถ้าตีได้คงเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยตัดคะแนนเหรอครับตัดไหมครับนะเตือนไม่ตัดนะครับตัดไม่ตัดครับนะครับกระทึกคึกโครมดีนะฮะพี่มานิชครับการเชียร์ที่นี่สนุกสนานนะฮะทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งชาวอเมริกันครับนะปีเตอร์คานนิงแฮมเต้นแล้วครับถ้าออกอาวุธมาก่อนจะเสียเปรียบเรานะฮะเพราะประเสริฐเป็นมวยที่เก็บอาวุธแล้วก็โต้ได้ดีนะฮะยังไม่มีอะไรรุนแรงมากนะเพียงแต่เตะให้ช้ำไปเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ยกที่4แล้วครับต่อยขวาจุดที่หน้าทีนึงเตะซ้ายไปที่ลำตัวอีกต่อยขวาไปจุดที่หน้าอีกทีนึงคานนิงแฮมยังมองหน้าอยู่แล้วเตะขวามาบ้างที่แขนของประเสริฐเตะซ้ายทีที่แขนเตะขวาที่ขาอีกต่อยขวาที่เกียดทางไปประเสริฐทีขวายันไว้ประเสริฐเตะซ้ายที่ลำตัวทีเลี้ยงตะโกนว่ามืออย่าตกมืออย่าตกเตะขวาดีที่ใจโกรธมืออย่าตกเตอร์นี่ต่อยมาไม่เคยแพ้เลยนะครับผมถึงนี่ผมก็ที่เป็นคู่เอกของวันนี้เป็นห่วงประเสริฐเหมือนกันนะครับพี่มานิชครับเพราะว่าหมัดของแกถ้าออกมาเนี่ยนะน่ากลัวแต่ตอนนี้ประเสริฐเรารัดกุมเหลือเกินนะฮะจับตีไม่ได้ฮะคงแย่ไปคงจะได้เปรียบแล้วฮะพี่มานิชครับขณะนี้เพราะว่าเราเก็บอาวุธเข้าได้แล้วก็ออกอาวุธไปแต่ละทีคานนิงแฮมไม่สามารถป้องกันได้นะครับตอนนี้ฮะชักโดนแล้วนะครับฮะน่วมแล้วนะฮะตอนนี้ครับครับสู้ไหมครับนี่นะครับศิลปะมวยไทยเราต้องเป็นที่หนึ่งของโลกฮะคานนิงแฮมจันหน้าแล้วแฮมก็ออกอาวุธแข้งซ้ายมาก็ไม่ถนัดนะครับประเสริฐของเราแข้งซ้ายเข้าอีกแล้วฮะถึงจะโดนแขนก็เห็นทีจะยกลำบากนะฮะโดนแข้งซ้ายก็อีกทีแล้วครับผมบอกนะฮะประเสริฐไปเนี่ยจะเก็บอาวุธแล้วก็โต้ได้อย่างดีที่สุดนะฮะแต่เป็นมวยที่เดินแล้วทำได้ดีพอสมควรเท่านั้นเองแต่เป็นมวยรับและโต้อดีตแชมเปี้ยนจูเนียร์ไลท์เวทของสนามมวยลุมพินีครับหมดยกเดียวครับเป็นอันว่าทราบแล้วครับว่ามวยไทยเราจะชนะหรือไม่นะครับเพราะดูจาก4ยกแล้วเราได้เปรียบแต่การให้คะแนนครับพอทราบมานะฮะโอ้โหยกนี้สนุกแล้วครับพี่มานี่ครับต่อยไม่หยุดแล้วครับปีเตอร์คานนิงแฮมนะประเสริฐแล้วก็สู้เหลือเกินนะครับโอ้โหเอาฮะลักไก่ไป2ทีครับโดยการจับตีแล้วฮะโอ้ยคนยืนดูทั้งสนามเลยนะครับตอนนี้เอาปีเตอร์ต่อยแล้วฮะยกสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ได้โอ้ยไต่ซ้ายเข้าไปสวยครับพี่มานิชลูกนี้ครับปีเตอร์ก็สวนแล้วฮะยกนี้เข้ามุมไปในยกที่4ฮะเทรนเนอร์ก็บ่นนิดหน่อยแล้วครับตรงมุมนี้ฮะคนไทยก็บอกว่าปีเตอร์คานนิงแฮมโกโฮมนะฮะบอกแล้วบอกให้กลับบ้านแล้วนะฮะวันนี้ครับธงไทยเราต้องขึ้นอีกครั้งนึงฮะเป็นคู่ที่4เตะซ้ายอีกแต่ไม่โดนจังผิดนะฮะวืดวัดแล้วครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายแล้วอ้าวฮะจระเข้ฟาดหางกลับมาไม่ได้ผลครับพี่น้องชาวไทยที่ชมอยู่ในกรุงเทพขณะนี้ทางไทยทีวีช่อง3นะครับได้ทราบว่าจบคู่นี้แล้วนะครับก็คงจะหมดเวลาการสัญญาการสัญญาเราเทียมกันนะครับคู่เอกนี่หมดเวลานะครับก็คงจะจบคู่นี้เกียรติเหลือเกินนะฮะนางงามจักรวาลของเรายังไงบ้างในเมื่อประเสริฐก็พยายามที่จะใช้เข่าแต่ว่ามันล้มพอตีเข่าไม่ได้ก็เป็นที่น่าเสียดายมากกันนะครับแต่ประเสริฐก็สู้นะฮะไม่ให้เสียชื่อคนไทยนะครับว่างั้นเถอะครับแคนนิงแฮมนี่ประเสริฐตัดขาสวยครับวันนี้นะฮะเสียงเฮเนี่ยจะเป็นข้อกังขานิดหน่อยนะครับสำหรับการตัดสินของกรรมการนะมีทั้งหลายชาติด้วยกันนะครับกรรมการไทยเรามี1นะครับนอกนั้นก็เป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฮอลแลนด์ครับนะยกที่5แล้วของเราพยิกเข้าใส่ฮะพี่มานิชครับก็เป็นหน้าที่เสียดายเหลือเกินอดีตนางงามจักรวาลพรทิพย์นาคกีรันกนกปกติแล้วจะมาเชียร์นะฮะแต่ไม่สามารถมาเชียร์ได้วันนี้เลยส่งคุณแม่ฮะมาเป็นกำลังใจให้คือครับคุณติ๋วนาคกีรันกนกนะฮะตอนนี้เป็นไงฮะพี่มานิชครับ5ยกนี่จะหมดลงแล้วนะครับรู้
ู้สึกว่าจะหันลีหันขวาครับผมคิดว่าชัยชนะคงอยู่อีกไม่ไกลนี้แล้วนะครับเหลืออีกประมาณ30กว่าวินาทีครับสนามนะฮะเวลานี้เตะอีกรับหมดยกที่5นะครับเดี๋ยวรอดูผลของการตัดสินนะครับรอดูผลของการตัดสินครับแฟนมวยในสนามนี่ก็ตบมือกันเกลียวกราวเลยครับนี่ครับเป็นฝันใจของชาวสหรัฐอเมริกาซึ่งทำชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ฮะปีเตอร์คันนิงแฮมนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะถ้าให้คะแนนแบบไทยๆแล้วผมมีความมั่นใจว่าของเราชนะค่อนข้างแน่แล้วครับแต่ตัดสินที่นี่นะฮะรู้สึกว่าจะต้องดูกันฮะเรามีตัวอย่างให้เห็นอยู่ในคู่ที่1แล้วนะครับนะครับกรรมการให้คะแนนข้างล่างนะครับมีดร.แฮมิลตันกับมิสเตอร์โฮเวิร์ดซิดแมนนะครับให้คะแนนอยู่ข้างล่างรอดูผลของการตัดสิน Ladies and gentlemen, while awaiting the decision, we've all seen an outstanding five rounds of kickboxing. No matter who the winner is, they both deserve a big round of applause for a great fight. เดี๋ยวนะครับรอรวมคะแนนครับตอนนี้ภาพช้าให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฮาร์ดต่อยเราไม่ค่อยเข้านะครับแต่ดูผลออกคะแนนจะเป็นอย่างไรนะครับรอกันอีกสักครู่นะฮะขณะนี้ฮะต่อยไม่ค่อยเข้าเท่าที่ควรนะครับฮะนี่แหละครับโดนของเราหมัดขวาตรงๆนะฮะติดครับการนิ่งแฮมก็มีความมั่นใจมากนะฮะพี่มานิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะประเสริฐของเราที่จริงแล้วตัดสินแบบเรานะฮะคงไม่มีปัญหาในกติกาของเราแต่ฮะก็ต้องตื่นเต้นกันนิดหน่อยนะครับคุณมานิดฮะตอนนี้แฟนมวยชาวไทยก็เอาใจช่วยนะฮะก็มีส่งเสียงเฮกันทั้งสนามเลยครับตอนนี้ฟังเสียงประกาศนะครับว่าไงครับว่าไงครับ46 all in favor of the winner and still undefeated โอ้โหท่านผู้ชมที่เคารพครับไม่น่าเชื่อเลยครับกรรมการก็ได้ตัดสินให้ปีเตอร์คันนิงแฮมชนะนักมวยไทยของเราไปเรือแล้วนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าอะไรเกิดขึ้นภายในสนามขณะนี้เป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินครับอะไรเกิดขึ้นครับเป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินนะครับเราต่อยอย่างนี้ปรากฏว่าปีเตอร์คันนิงแฮมไปชนะคะแนนนักมวยไทยเราไปครับไม่น่าเป็นไปได้นะฮะพี่มานิดนะครับขณะนี้ครับว่าประสอยของเราเดินหน้าแท่งมาแล้วครับนั่นคุณแค้วธนิกุลขึ้นไปแล้วนะฮะบนเวทีครับครับแต่ที่ไอ้พุทธานุปเลยมา